รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสและเมนูของเรามีชื่อว่าเผือกกรอบเย็นตาโฟโอ้สีสันนะฮะเมนูข้าวอบเผือกนะครับบอกได้เลยว่าทำง่ายมากๆหลายๆอย่างเนี่ยสูตรที่คุณเห็นในรายการของอาจารย์ยิ่งฝักเนี่ยบอกเลยว่าเขากำบุญไม่พูดแล้วกันคุณพูดแทนผมหมดเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารแบบรักกันเล็กๆน้อยๆโจทย์ของเราในวันนี้ดีกว่าครับเกลือเกลือด่าใครเนี่ยเฮ้ยไอ้เจ๊ถ้าเจ๊แพ้เราบ่อยอย่างนี้แล้วแบบมาด่าเราเผือกเผือกนี้เราว่ามันไม่ใช่นะคุณคิดมากเกินไปอ่ะหัวใจคุณมีแต่ทัศนคติที่ลบอ่ะโอ้โหจิตใจเลยนะครับเออเราพูดว่าเผือกเราไม่ได้ว่าคุณอ้าวโจมันคือเผือกอ๋อ ปากจุบกันดีกว่าครับว่าแบบเมนูเผือกเผือกง่ายๆแบบนี้แหละใครจะเป็นเมนูอะไรหนึ่งสองสามอ่ะเราแพ้แต่เราขอให้เจนี่ทำก่อนได้ไหมก็ถือว่าได้สิทธิ์นั้นแล้วกันนะฮะเมนูของผมนะครับเป็นเมนูเผือกง่ายๆเลยนะครับชื่อว่าเมนูข้าวอบเผือกครับคุณเท็ดดี้มาในเมนูข้าวอบเผือกข้าวอบเผือกหอมๆที่อยู่ในหม้อดินกลิ่นหอมๆและรสชาติกลมๆของเผือกจะมาประทะกับเผือกกรอบเย็นตาโฟของคุณนานาเผือกทอดกรอบที่เสิร์ฟบนกระทะร้อนราดด้วยซอสเย็นตาโฟรสเด็ดเอาละครับเมนูข้าวอบเผือกนะครับบอกได้เลยว่าทำง่ายมากๆขั้นตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะหั่นเผือกเนี่ยเป็นทรงเต๋าๆนะครับจากนั้นจะเอาไปทอดคุณทำอะไรอ่ะคุณใส่ถุงมือเพราะว่าเผือกบางคนมีอาการแพ้ใช่ไหมครับไม่ทำเองหรอกคุณพูดไปเรื่อยอ่ะสุดท้ายก็โยนกล่องไม้ให้คนอื่นทำหยิบมีดให้เชฟหน่อยเวลาคั่นล้างด้วยน้ำเกลือถูนะเรื่องเผือกเนี่ยคือไม่เคยคั่นกับเผือกเลยเขาห้ามพูดนะรู้ป่ะจริงเหรอแล้วไหนบอกว่าไม่กลัวคันไงล่ะครับไม่คันไม่เคยคันเลยอย่างเงี้ยเขาไม่แบบปากดีบอกว่าแบบเขาไม่ปากดีบอกว่าผมไม่แพ้หรอกอย่างเงี้ยและเหตุผลที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาจะกลัวคันนั้นก็เพราะว่าเนื่องจากในเผือกดิบนั้นมีกรดออกซาลิกและแคลเซียมออกซาเลตอยู่นะครับซึ่งสารเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดอาการคันมือได้จะมีมากนะในยางของเปลือกเผือกดังนั้นจึงควรปอกเปลือกของเผือกให้หมดด้วยนะครับจริงๆนะครับเผือกเราก็หั่นชิ้นใหญ่หน่อยนะครับเป็นเต๋าประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทอดก่อนเพราะว่าเผือกเนี่ยถ้าเอาไปแบบทำอบเลยหรือว่าเอาไปใช้งานเลยจริงๆมันอาจจะเละได้แต่ว่าถ้าเราเอาไปทอดเนี่ยผิวด้านนอกของเขาเนี่ยมันจะเหมือนแบบมีผนึกไว้นะครับมันก็จะแบบเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยนะโถเรื่องป้าครับทำยังไงครับกับเผือกป้าไม่ได้สอนเรานะเรารู้เองหลายๆอย่างเนี่ยสูตรที่คุณเห็นในรายการของอาจารย์ยิ่งฝักเนี่ยบอกเลยว่าเขาก๊อปคุณไม่พูดแล้วกันนี่คุณพูดแทนผมหมดเลยนะเนี่ยพูดวันนั้นตอนทำสูตรเนี่ยก๊อปผมอีกแล้วแม่เข้าใหญ่เลยนะครับคุณเท็ดดี้จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเผือกไปทอดนะครับแน่นอนนะครับเรื่องทอดนะครับเราต้องเลือกใช้น้ำมันปาล์มคุณภาพดีนะครับแล้ววันนี้นะครับแน่นอนครับน้ำมันปาล์มตรามรกตครับเรารอน้ำมันของเรานะฮะร้อนนิดนึงจากนั้นก็จะเอาเผือกลงไปทอดเลยจากนั้นก็จะนำเผือกนะฮะลงไปทอดในน้ำมันเหลืองทองครับแล้วจะตักพักเพื่อเสด็จน้ำมันได้เลยนั่นเองครับเราได้รับโจทย์มาว่าให้หาคุณเชียงมากินคู่กับข้าวอบมะดินซึ่งกุนเชียงที่เราเลือกมาเป็นกุนเชียงหมูตราวาสนาค่ะแบบนี้หมู3ชั้นแล้วก็หั่นเวลาเราคิดถึงแบบเมนูผัดอะไรอย่างนี้นะฮะก็ต้องแบบนี้เลยนะฮะกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักจับถนัดมือตราหัวมะลายนะครับขนาด30เซนครับอันนี้ใช้ง่ายมากๆขนาดกำลังดีกระทะร้อนนะครับใส่น้ำมันลงไปครับ คือเนี่ยคุณก็เบียดเบียนให้ผมอยู่มุมนี้ผมก็ไปไม่ได้เห็นมากคุณก็ช่วยหยิบเครื่องให้ผมหน่อยละกันอ่ะเริ่มจากกระเทียมนะฮะกระเทียมนะฮะเริ่มหอมแล้วนะฮะเราจะใส่หมู3ชั้นลงไปครับ
เราผัดให้มาแล้วมาพูดไปดูตอบกับแบบนี้สตันไปเลยครับคุณเฮนดี้เออไปพูดพอหมูของเรานะครับเริ่มตึงๆนะฮะเริ่มสุกก็จะใส่กุนเชียงหมูนะครับที่เราหั่นไว้นะครับของวาสนาครับจากนั้นนะครับเราจะใส่กุ้งแห้งกับเผือกนะฮะเป็นอะไรที่เข้ากันมากแต่กล้วยต้มสุกครับแครอทหั่นเต๋านะครับเรื่องนี้แน่นๆเลยนะครับคุณเท็ดดี้เนี่ยเป็นข้าวอบเผือกที่เครื่องเยอะมากนะครับจากนั้นเผือกนะครับที่เราทอดไว้จากนั้นนะครับข้าวสวยหุงสุกครับถ้าจะให้ดีคือถ้าเป็นแบบข้าวค้างคืนได้นะครับเวลาไปผัดมันจะผัดง่ายมากแล้วจะอร่อยตอนนี้วัตถุดิบของคุณเท็ดดี้ก็ลงไปหมดแล้วใช่ไหมครับเนี่ยตอนนี้ใช่ครับเหลือแต่ขั้นตอนการปรุงรสนะครับและแน่นอนเลยบอกเลยว่าข้าวอบเผือกที่แท้ทรูนะฮะมันจะต้องมีกลิ่นของอันนี้อ่อนๆเลยครับแล้วมันจะอร่อยมากแบบชวนกินสุดๆนะครับอันนี้ก็คือผงพะโล้นะครับตราโลโบครับใส่ลงไปนะครับจะมีกลิ่นหอมๆเลยนะครับจากนั้นนะครับจะเป็นขั้นตอนการปรุงรสครับเรายังไม่ได้ใส่รสชาติใดๆทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะเรามีในเรื่องของกุนเชียงเนาะกุ้งแห้งอาจจะมีรสเค็มดังนั้นเวลาเราปรุงรสเค็มเราอาจจะต้องระวังนิดนึงซีอิ๊วขาวนะครับใส่อะไรอีกอย่างเดียวจากนั้นนะครับเราก็จะใส่2 อย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเหล้าจีนอันนี้เป็นแอลกอฮอล์สำหรับประกอบอาหารเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมสังเกตได้นะคะว่าย้อนกลับไป3เทปหลังๆเนี่ยคุณเท็ดดี้จะมีแค่น้ำมันงากับเหล้าจีนนะคะที่เป็นตัวหลอกล่อกรรมการโอเคหลังจากผัดทุกอย่างจนเข้ากันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาใส่หม้อดินแล้วเข้าไปอบสักครู่ครับพี่ชายใส่ยังใส่ตอนปั้นโรยคงจะอายแล้วสิครับคุณเท็ดดี้เอาละครับหลังจากเราอบจนเรียบร้อยนะครับเราก็ยกข้าวอบเผือกของเราขึ้นมาครับขาวคั่วนะครับตราข้าวทองครับขาดไม่ได้เลยนะกลิ่นหอมๆแบบนี้นะครับพริกไทยป่นครับลืมโรยตอนแรกคุณก็พูดไปคือปกติเนี่ยตำรับจีนเขามีหลายสูตรอันนี้คือเขามาโรยตอนท้ายก็ได้ไม่งั้นบางทีกลิ่นหายก็โรยลงไปอย่างนี้อ่ะผักชีโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูข้าวอบเผือกครับข้าวอบเผือกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวอบเผือกร้อนๆที่อยู่ในหม้อดินมีกลิ่นหอมจากเหล้าจีนพร้อมอัดแน่นไปด้วยวัตถุดิบนานาชนิดบอกเลยครับถ้าได้ลองต้องติดใจแต่วันนี้เรามาสายมังสวิรัติอ๋อนี่คุณแตกต่างช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูข้าวเหนียวเค็มธัญพืชมังสวิรัติเทข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองลงในภาชนะตามด้วยน้ำแช่ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงตักข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองที่แช่น้ำแล้วลงในภาชนะสำหรับนึ่งนาน 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกใส่ถั่วลิสงดิบรอบเปลือกตราข้าวทองต้มสุกลงในภาชนะตามด้วยลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกถั่วแดงหลวงตราข้าวทองต้มสุกงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกแครอทกดเป็นรูปดอกไม้ลวกสุกเห็ดหอมหั่นบางลวกสุกต้นหอมซอยข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองนึ่งสุกและน้ำมันพืชปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นน้ำมันงาและหอมแดงเจียวคลุกเคล้าให้เข้ากันตักข้าวเหนียวเค็มธัญพืชมังสวิรัติลงในภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยหอมแดงเจียวและใบผักชีให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวเหนียวเค็มธัญพืชมังสวิรัติครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีบัวลอยเย็นมะพร้าวอ่อนมาฝากกันค่ะวิธีทำสำหรับแป้งบัวลอยผสมแป้งข้าวเหนียวผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ลงในภาชนะเติมน้ำนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งแป้งบัวลอยออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันนำไปผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้4ส่วนอีก1ส่วนเป็นแป้งสีขาวจากนั้นปั้นแป้งบัวลอยแต่ละสีเป็นเม็ดกลมขนาดเล็กเตรียมไว้นำแป้งบัวลอยแต่ละสีที่ปั้นเตรียมไว้ลงต้มในน้ำเดือดรอจนกระทั่งแป้งบัวลอยสุกช้อนลงในน้ำเย็นเตรียมไว้วิธีทำนมมะพร้าวอ่อน
ใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML น้ำน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมเนื้อมะพร้าวอ่อนคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ตักบัวลอยแต่ละสีลงในภาชนะเสิร์ฟราดด้วยนมมะพร้าวอ่อนใส่น้ำแข็งเล็กน้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงและเมนูของเรามีชื่อว่าเผือกกรอบเย็นตาโฟจะมาสู้กับของผมได้นะฮะวันนี้เรามาสายมังสวิรัติอ๋อนี่คุณแตกต่างเพราะว่าคุณนะมาแบบโปรตีนเยอะแยะเราก็เลยคิดว่าเราสร้างความแตกต่างเริ่มแล้วครับกับเมนูเผือกกรอบเย็นตาโฟวันนี้เมนูเผือกของคุณนานาจะน่าทานแค่ไหนไปชมกันเลยครับขั้นตอนการทำครับขุดเผือกครับผมหนึ่งหัวระหว่างรอเขาเนี่ยนะคะเราก็จะเอาถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกตราข้าวทองแช่น้ำแล้วก็ต้มจนสุกกูใส่มาก่อนมาจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ระหว่างรอเขาขูดเราก็เอาเผือกที่เขาแล้วส่วนหนึ่งมาก่อนจากนั้นเนี่ยนะคะเผือกเนี่ยแบบอ่ะมันต้องมีผงพะโล้นิดหนึ่งจริงๆมันจะทำให้เผือกหอมยิ่งขึ้นจากนั้นเนี่ยนะคะเราใช้แป้งทอดกรอบโกกิ2 in 1ลงไปใส่ผสมลงไปกับเผือกใช่ไหมครับใช่แล้วเพื่อให้เขาเกาะกันง่ายยิ่งขึ้นเขาก็จะเนื้อเป็นแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะใช้ผงกระเทียมใส่ลงไปหน่อยนึงแล้วก็นี่เป็นฟองเต้าหู้นะคะฟองเต้าหู้เราจะฟองเต้าหู้ซื้อเจ้าประจำมาจากตลาดนะคะจากนั้นเนี่ยคุณก็เอียงฟองเต้าหู้เอาผ้าชื้นคุณจะเห็นว่าเขาจะนุ่มขึ้นเมื่อกี้ที่ยกขึ้นมาเขาจะนุ่มขึ้นเห็นไหมอ๋อนี่มันจะขดขดขอบใช่คุณเห็นผืนแข็งใช่ป่าวมันจะนุ่มขึ้นค่ะหลังจากนั้นก็นำตัวเผือกวางบนฟองเต้าหู้แล้วคุณนาก็จะห่อแล้วทำไมต้องห่อเอียงๆอ่ะครับห่อตรงๆไม่ได้อ่ะครับคุณจะห่อยังไงก็ได้แหละขอให้เขาอยู่ในนี้แล้วก็ก่อนปิดเนี่ยจะเห็นว่าเขายังไม่ติดเราก็เอาผ้าเปียกเราเนี่ยนะคะไม่เอาแป้งเปียกอ่ะครับไม่ค่ะวางอย่างนี้นะคะแล้วเราก็สไลด์มันเข้าไปสไลด์เข้าไปนี่มันก็จะติดกันแบบนี้เลยนี่นะคะเขาก็จะเป็นทรงแบบนี้เนาะมีความเจสูงมากฮะจากนั้นเนี่ยนะคะก่อนนึ่งเราก็จะเอาไม้ปลายแหลมจิ้มป๊อก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 แล้วก็นึ่งเขานึ่งเขาเสร็จแล้วเขาจะออกมาหน้าตาแบบนี้นี่คือเผือกของเรานะคะจะเห็นว่ามีถั่วอยู่ข้างในข้างในเนื้อมันดูเนียนๆนะครับคุณถือที่เส้นๆเมื่อกี้แบบนึ่งสุกเขาก็จะเป็นแป้งไงแล้วก็จะมีถั่วลิสงต้มใช่มีถั่วลิสงต้มอยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวเราจะเห็นว่าน้ำมันของเราเนี่ยเริ่มได้ที่แล้วเราจะหย่อนเผือกของเราไปเลยจะได้ใช้เวลาไปพร้อมๆกันเขาก็จะค่อยๆขึ้นมาใช้เวลานิดนึงนะจ๊ะขั้นตอนนี้ประมาณ5นาทีโอ้สีสันนะฮะนี่สวยของฟองเต้าหู้ที่กรอบก่อนที่จะใส่กระทะร้อนเนี่ยเราจะใช้เป็น hot and spicy ผักบุ้งลวกนะคะจากนั้นเราจะมีชูช่าชูช่าเผ็ดหอมของเราที่ผัดกับน้ำมันแล้วก็ใส่ซีอิ๊วนิดนึงจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ใส่เผือกของเราลงไปเต้าหู้อันนี้เป็นเต้าหู้ทอดใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะนี่เต้าหู้พวงนะคะไปทอดกับกรอบแล้วเราก็จะเผ็ดอะไรไปไม่ได้เราก็ต้องใช้นี่เลยค่ะพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองจากนั้นเนี่ยจะทำเย็นตาโฟให้วุ่นวายทำไมในเมื่อเรามีซอสเย็นตาโฟตราโลโบเปิดฝาจากขวดเทลงไปเลยค่ะเฮ้ยโอ้ยไม่นะไม่นะคุณเทนดี้อย่างนี้เลยเหรอโอ้โหอันนี้คุณเทนดี้เล่นใหญ่จริงๆอ่ะโอ้โหขณะเราก็ท็อปปิ้งเขาอีกชั้นนึงนะคะเพราะเราอยากให้เขารู้ว่าเราทำเผือกจริงจริงเต้าหู้หลายชั้นเต็มไปแล้วทำซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็เราชอบให้เวลากินแล้วมันเจอถั่วหน่อยแล้วใช้โชลิสงนะคะเลาะเปลือกตราข้าวทองทอดจนกรอบแล้วเราก็ท็อปหน้าด้วยฟองเต้าหู้ของเราเนี่ยที่เราทอดเอาไว้แล้วโอ้ย
เอาไชโป้ไชโป้แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นมังสวิรัติเนี่ยเนาะเราก็ไม่อยากกินกระเทียมเยอะเราก็เป็นไชโป้ทอดกรอบแทนทำไมไม่เป็นกระเทียมเจียวไปเลยอ่ะก็เราจะใช้ไชโป้ว่าพ่อเราบอกว่าใช้ไชโป้ก็อร่อยนี่คุณนั่งอาจารย์นิ่งใส่อีกแล้วอ่ะคุณชายเรียบร้อยค่ะเผือกกรอบเย็นตาโฟเรียบร้อยแล้วเผือกกรอบเย็นตาโฟเสร็จแล้วครับเผือกทอดกรอบสีเหลืองทองที่เสิร์ฟบนกระทะร้อนราดด้วยซอสเย็นตาโฟรสชาติเข้มข้นเป็นเมนูที่เมื่อทานแล้วถึงกับหยุดไม่ได้จริงๆคือจริงๆนะเขาก็คือแค่ทำเผือกทอดแล้วเขาก็แค่เอามาจิ้มกับซอสเย็นตาโฟของโรโบซอสเย็นตาโฟโรโบทำได้ขนาดนี้คือถือว่าเจ๋งมากนะไม่ใช่คือจริงๆอ่ะคือแค่คุณจะเอามาจิ้มแต่คุณแค่แบบเอามาราดด้วยคุณเก่งแค่นั้นขอบคุณมากมาการเป็นไรกันแล้ววันนี้เรามีเมนูต้มแซ่บไก่บ้านยอดมะพร้าวจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำซุปไก่ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนน้ำเดือดใส่ไก่บ้านสับเป็นชิ้นหอมแดงคั่วข่าหั่นแว่นคั่วพริกขี้หนูแดงคั่วกระเทียมคั่วตะไคร้หั่นแฉลบใบมะกรูดและรากผักชีบุพอแตกคนให้เข้ากันต้มจนไก่สุกเติมเห็ดฟางผ่าครึ่งเห็ดชิเมจิดำและขาวยอดมะพร้าวหั่นแท่งเล็กคนให้เข้ากันต้มจนส่วนผสมสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำปลาคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักต้มแซ่บไก่บ้านยอดมะพร้าวใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยผักชีฝรั่งหั่นเป็นท่อนวางพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยและทำง่ายมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูแหนมซี่โครงทอดกรอบผัดพริกขิงอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาวิธีทำแหนมซี่โครงทอดกรอบนำแหนมซี่โครงอ่อนตราวาสนาที่ทำมาจากเนื้อกระดูกอ่อนนำมาคลุกข้าวกระเทียมปรุงรสด้วยเครื่องปรุงสูตรเฉพาะของวาสนามาคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วเตรียมไว้นำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันวิธีทำแหนมซี่โครงทอดกรอบผัดพริกขิงใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเผ็ดและน้ำพริกเผาผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันใส่แหนมซี่โครงอ่อนตราวาสนาที่ทอดเตรียมไว้ใบมะกรูดซอยเป็นเส้นและพริกชี้ฟ้าซอยเป็นเส้นผัดพอเข้ากันแล้วปิดไฟตักแหนมซี่โครงทอดกรอบผัดพริกขิงใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยใบมะกรูดซอยเป็นเส้นและพริกชี้ฟ้าซอยเป็นเส้นรับประทานคู่กับข้าวสวยและถั่วฝักยาวมัดปมลวกสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแหนมซี่โครงทอดกรอบผัดพริกขิงรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาช้อปปี้ลาซาด้าค่ะการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูข้าวอบเผือกกับเผือกกรอบเย็นตาโฟไปลุ้นกันได้เลยจะเริ่มจากคุณเท็ดดี้ก่อนเลยนะคะโอ้โหควันร้อนนะ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 โอ้ยร้อนจริงๆด้วยพอดีคนทันไฟแรงไปหน่อยครับก็ขอโทษจริงๆของคุณเท็ดดี้นะคะก็ตัวเผือกอร่อยดีค่ะนุ่มคล้ายๆกับบะจ่างเลยค่ะที่อยู่ในหม้อดินเอ๊ะยังไงเนี่ยแต่มันอร่อยนะคะพูดจริงๆอ่ะก็ยังดีต่อของคุณนานานะคะของคุณนานานะคะก็ตัวซอสก็รสชาติเข้มข้นค่ะเขาไม่ได้ทำอะไรกับซอสเลยครับผมพูดเลยคุณเขาเปิดโลโบเทเลยเขาได้อย่างนี้เลยแต่พอกินคู่กับเผือกเนี่ยนะคะมันก็อร่อยเลยค่ะซอสโลโบเขาดีจริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชิมเผือกกรอบเย็นตาโฟก่อนดีกว่าไอ้นี่เรากินร้อนช้อนกลางกันทุกคนเลยนะรู้สึกภูมิใจมากใช่ใช่เพราะว่าช่วงเวลาที่ไวรัสระบาดพวกเราต้องช่วยกันดูแลใช่ค่ะ
คือจริงๆนะเขาก็คือแค่ทำเผือกทอดแล้วเขาก็แค่เอามาจิ้มกับซอสเย็นตาโฟของโรโบ้แต่รอบนี้เขาแค่เอาราดลงไปบนกระทะร้อนแค่นั้นเองอะซอสเย็นตาโฟโรโบ้ทำได้ขนาดนี้คือถือว่าเจ๋งมากนะไม่ใช่คือจริงๆอะคือแค่คุณจะเอามาจิ้มแต่คุณแค่แบบเอามาราดเลยคุณเปลี่ยนแค่นั้นขอบคุณมากมาการ์ดนี่ไล่กันเลยเขายังไม่ได้ชิมของเราเลยนี่ขนาดเราของง่ายๆมาทำเนี่ยยังดูน่าทานขนาดนี้ ตายอย่างสงบศพสีชมพูแต่หนูขอชิมคุณดีๆก่อนละกันนะหาเผือกให้เจอก่อนนะหาเผือกให้เจอก่อนหอมยังงามรสชาติความนุ่มนวลแล้วก็หอมหอมแล้วพอกินทุกอย่างพร้อมกันนะมันก็แบบว่าใช่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็หัวเจ๊เจ๊รอดูรอดูหัวคะแนนเจ๊มา2คนแบบรอบนี้ใช่ไม่แน่นะครับผมดีใช่ไหมอร่อยดีนะครับนี่ถ้ามีจิ๊กโชด้วยเนี่ยมันจะว้าวมากอ๋อจิ๊กโชครับใช่ครับชอบครับเพิ่มรสชาติเข้าไปใช่ครับใช่ครับพูดนี้ก็ถูกอีกครับเดี๋ยวต่อได้กับคุณนานเลยนะครับมันดีต่างกันนะครับเนี่ยจะให้บอกยังไงดีก็จานนี้ก็เผือกทอดส่วนอีกจานก็แบบมันอร่อยต่างกันเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตไปคิดคำตอบก่อนนะครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3เอาครับเฮ้ยเป็นไงล่ะขอบคุณมากครับกรรมการขอบคุณมากกรรมการไม่เป็นไรเราต่อให้ก่อนก็ไม่เป็นไรจริงๆครับผมรู้สึกว่าวันนี้เป็นเมนูเผือกที่ทำง่ายขายคล่องอร่อยทั้ง2แบบอยู่ที่ว่าจะเอาเผือกไปทำแบบไหนใช่ครับจริงๆถ้าจานนี้สักไม่ชิมทำโอนี้ไปก่อนผมก็จะทำแล้วก็ถ้าอาจารย์ไปทำเมนูข้าวอบเผือกแบบนี้ก็ถือว่าเขาลอกผมนะครับก็ประกาศกันตรงนี้เลยรอบหน้าให้ป้ามาแข่งกันเอาละครับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะฮะก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากนั้นนะครับเราก็อบหม้อดินอย่างนี้แหละไฟอ่อนๆนะฮะถ้ารอนี่ไฟแรงหรือถ้าไฟแรงเนี่ยพูดถึงตัวผมหรือเปล่าครับอ๋อมีหน้าคุณย่าชอบแซวตอนนี้ว่ากลับบ้านดึกไปหาแฟนแน่เลยจริงก็เลยบอกว่า2ขวบแล้ว